ูพี่เดียนทำให้เราดี50สตางค์ได้แค่เนี้ยยังดีที่มีลูกชิ้นให้แบบไม่หั่นมาหมูก็เหมือนเศษหมูอ่ะพิวดูดีของพี่ฟิล์มสั่งน้ำน้อยๆผักน้อยๆแล้วดูของน้องฟิวแล้วดูเส้นมีอยู่แค่นี้กองเป็นกระจุกเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่เราเอาออกมาจากพวงอ่ะก็โอ้โหมาเลอะเลยไม่ใช่หรอต้องฟิวว่าพี่เดนเขาอาจจะทำคอนเซ็ปต์สไตล์ญี่ปุ่นอะไรงี้กินแบบชาวญี่ปุ่นสดคำเดียวหมดกระเสียนะใช่เนี่ยก็ว่าแล้วไม่ให้ช้อนโอ้ยครั้งที่แล้วนะขายสลามไม่ได้กำไรเลยฟิวเอาไปขายต่อได้กำไรตั้งหลายร้อยวันนี้พี่เดือนอะรีบเปลี่ยนร้านใหม่นี่ก๋วยเตี๋ยวพวงจ้านี่เคยกินกันหรือเปล่าพี่เดือนเพิ่งรับมาใหม่ๆเลยนะมีหลายรสหลายแบบเส้นมาม่าเส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดเลยค่ะนี่อยากจะบอกพี่เดือนอะขายไม่แพงด้วยนะชามละ50สตางค์เองค่ะมาดูชามละ50ตังค์ใส่ลูกชิ้นใส่ผักใส่หมูด้วยนะนี่น้ำซุปค่ะนี่ลูกชิ้นผักค่ะผักชีต้นหอมพี่เดือนเปิดธุรกิจใหม่อีกแล้วนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวพวงชามละ50ตังค์ค่ะถูกกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะจ๊ะขายแพงเนี่ยไม่มีคนซื้องงละสิว่าพี่เดือนอ่ะจะได้กำไรตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เดือนขายยังไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะน้องๆดูสิคะน่ากินไหมคะเส้นเล็กเส้นมาม่าค่ะเส้นใหญ่ค่ะโอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างขายในบ้านเลยค่ะนี่ค่ะขายตรงนี้เดี๋ยวลูกค้ามาก็ให้นั่งตรงนี้เลยค่ะชิลๆเป็นไงคะบรรยากาศดีไหมคะเลขเข้ามาค่ะก๋วยเตี๋ยวพวงค่ะชามละ50สตางค์ค่ะช้าอดหมดนะจ๊ะมาเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวพวงค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันแรกไม่โกงแน่นอนค่ะไม่โกงค่ะมาเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวพวงค่ะฟิวคลิปช่องนี้นะพี่ชอบดูมากเลยอ่ะใช่พี่วิวน้องฟิวก็ชอบดูเหมือนกันช่อง Happy Channel อ่ะใช่อีกช่องนึงที่พี่ชอบเหมือนกันคือฟิล์ม Happy Channel เคยดูเปล่าน้องฟิวก็มีพี่ฟิล์มน้องฟิวชอบดูสตรีมเกมใช่ไหมเนี่ยช่องฟิล์ม Happy Channel เขาทำสนุกมากเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่จะว่าไปพี่ก็นั่งดูมาสักพักแล้วอ่ะนี่ก็11โมงกว่าจะเที่ยงแล้วด้วยพี่หิวอ่ะน้องฟิวก็หิวเหมือนกันงั้นไปหาอะไรกินกันไหมพี่ฟิล์มไปดิฟิวต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูพี่ฟิล์มพี่เดียนเขาขายอะไรอ่ะจริงด้วยฟิวไปดูกันไหมไปพี่ฟิล์มพี่เดือนขายอะไรอ่ะฟิวไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ฟิล์มดูกันพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฟิล์มขายอะไรอ่ะพี่เดือนวันนี้พี่เดือนขายก๋วยเตี๋ยวพวงจ้าอุ้ยดีเลยอ่ะพี่เดือนหนูกับพี่ฟิล์มกำลังหิวอยู่พอดีใช่เข้ามาก่อนไปดูสิดีเลยเนี่ยแหละข้าวเที่ยงแล้วนี่เลยตามป้ายเลยจ้าฟิวอ่านสิร้านพี่เดือนก๋วยเตี๋ยวพวงชามละ50สตางค์ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอุ้ยจริงฟิวพี่เดือนอ่ะขายชามละ50สตางค์จริงก๋วยเตี๋ยวพวงคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้จักอ่ะปกติพี่เห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นเล็กต้มยำเย็นตาโฟเงี้ยก๋วยเตี๋ยวพวงพี่ไม่เคยได้ยินอ่ะพี่เดือนแล้วก๋วยเตี๋ยวพวงนี่คืออะไรอ่ะ2คนนี่เฉยแล้วมาดูเดี๋ยวพี่เดือนบอกนี่ไงก๋วยเตี๋ยวพวงเห็นมั้ยอ๋อเป็นแบบนี้เลยก็เลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพวงเหรอพี่เดือนใช่จ้ะมีเส้นอะไรบ้างพี่เดือนมีเส้นเล็กเส้นมาม่าเส้นใหญ่จ้าวิฟิวน่าสนใจนะดูดิวิฟิวเป็นแพ็คเนี่ยดูดิถ้าแพ็คเท่านี้50ตังค์พี่ว่าก็คุ้มฟิมฟิวเอารถไหนดีเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่บอกมาได้เลยงั้นเดี๋ยวหนูเอานี้ดีกว่าค่ะพี่เดือนได้งั้นฟิวเอานี้ค่ะดึงมาเลยค่ะพี่เดือนก๋วยเตี๋ยวพวงร้านพี่เดือนอ่ะ50ตังค์จริงใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าพี่เดือนเขียนผิดปะเนี่ยซองใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่50บาทหรอใช่ทำป้ายผิดหรือเปล่าพี่เดือนจริงจ้ะฟิล์มชามละ50ตังค์จริงๆอย่าไปนั่งรอได้เลยนะค่ะพี่เดือนฟิล์ม
เนี่ยซองใหญ่ขนาดนี้50สตางค์พี่เดือนจะโกงมั้ยเนี่ยนั่นน่ะดิแต่พี่เดือนก็บอกอยู่นะว่าชามละ50สตางค์อ่ะเงินก็คงใช่แหละเอาค่ะพี่เดือนนี่ค่ะนั่งรอด้วยสิแป๊บนึงนะจ๊ะเรียบร้อยพี่ฟิล์มผมคิดว่ามันแปลกๆอ่ะต้นทุนตั้งเท่าไหร่แล้วแต่มาขาย50สตางค์นั่นน่ะดิพี่ว่าพี่รู้สึกแปลกๆกลัวพี่เดือนจะโกงมากเลยพี่ฟิล์มดูดิลูกชิ้นด้วยนะขาย50สตางค์กำไรได้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหนจะค่าแก๊สค่าตัวน้ำซุปอีกผักอีกอ่ะใช่ถ้วยชามอีกอ่ะได้กำไรจริงปะเนี่ยนั่นน่ะดิลูกค้ารายแรกนึกว่าจะเป็นโบกับต้นที่ไหนได้เป็นฟิล์มกับฟิลเราต้องจัดเต็มสักหน่อยพี่เดือนของฟิล์มเอาผักนิดเดียวนะส่วนน้ำก็ไม่ต้องเยอะของหนูเอาน้ำเยอะๆค่ะพี่เดือนส่วนผักก็เอามาพอดีๆค่ะได้จ้ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้ค่ะพี่เดือนฟิลแต่พี่ว่านะก๋วยเตี๋ยวพวงรอบเนี้ยไม่น่าโกงหรอกดูสลัดรอบก่อนที่เราทำเนี่ย20บาทอะได้กระปุกเบลเลอร์ของตกแต่งก็ได้เยอะเขาน่าจะเปลี่ยนตัวเองแล้วแหละเขาไม่โกงเราแล้วหรอกเนาะพี่เดือนก๋วยเตี๋ยวจะเสร็จยังเดี๋ยวฟิวหิวแล้วค่ะพี่เดือนรอแป๊บนึงของดีต้องรอหน่อยหอมจังเลยอ่ะพี่เดือนหิวแล้วเนี่ยใช่กลิ่นลอยมาถึงนี่เลยอ่ะไม่ได้หอมอย่างเดียวนะฟิวฟิวอร่อยด้วยจ้าถ้าพี่เดือนบอกว่าอร่อยแปลว่าต้องอร่อยแหละพี่ฟิวจริงฟิวกลิ่นหอมขนาดเนี้ยก็ต้องอร่อยแหละฟิวโอ้50สตางค์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจริงด้วยฟิวถ้วยใหญ่อยู่นะพี่เดือน50สตางค์ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยพี่เดือนรอแป๊บนึงนะฟิวฟิว50สตางค์อ่ะพี่เดือนให้เยอะขนาดเนี้ยพี่ว่านะชามเดียวก็อยู่ท้องแล้วใช่พี่ฟิล์มระหว่างรอนี่ฟิวพี่อ่ะต้องไปเรียนที่มหาลัยแล้วอ่ะการบ้านยังไม่เสร็จเลยเอ้าไม่ทำอ่ะอุ๊ยก็มันเยอะยากด้วยแล้วฟิวมีการบ้านมั้ยเนี่ยไม่มีบอกเลยว่าน้องฟิวเนี่ยไม่เคยมีงานค้างเลยเอ้าแต่วันก่อนพี่เห็นโทรไปทําเสร็จแล้วไงอ๋อไม่ให้พี่พูดไหนล่ะไม่น้องฟิวทําเสร็จแล้วลวกเส้นเสร็จแล้วงั้นใส่ชามเลยจ้าเสร็จแล้วนี่แหละก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์น่ากินไหมล่ะเรียบร้อยอีก1ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะชามละ50ตังค์เองค่ะเสร็จแล้วจ้าฟิลๆอุ๊ยไหนพี่เดือนนี่ไงก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่เดือนเอาตะเกียบกับน้ำจิ้มมาให้พวกเราทำไมอ่ะหรือนี่แบบชิมก่อนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวจ้าชามละ50ตังค์ค่ะนี่ค่ะตะเกียบกินให้อร่อยนะคะไม่อิ่มพี่เดือนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยมีแต่ผักดูผักเต็มเลยเนี่ยพี่เดือนแล้วทำไมเหลือถ้วยแค่นี้คนเหลือถ้วยเท่าน้ำจิ้มอ่ะพี่เดือนดูหมูดิเท่านี้ฟิล์มฟิลชามละ50สตางค์จะเอาชามใหญ่ขนาดไหนชามที่อยู่บนโต๊ะตรงนั้นไงพี่เดือนอันนั้นไม่ใช่เอานั่นถ้วยอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเอาแบบนั้นอ่ะชามละ50บาทแต่ถ้าชามละ50สตางค์ได้แบบนี้เลยค่ะโอ้ถ้าไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้นะจ๊ะฟิล์มฟิลรีบกินนะเดี๋ยวเที่ยงลูกค้าพี่เยอะถ้าจะสั่งเพิ่มรีบสั่งเลยพี่เดือนฟิลดูพี่เดือนทำให้เราดิ50สตังค์ได้แค่เนี้ยยังดีที่มีลูกชิ้นให้แบบไม่หันมาหมูก็เหมือนเศษหมูอ่ะพิวดูดีของพี่ฟิล์มสั่งน้ำน้อยๆผักน้อยๆแล้วดูของน้องฟิวแล้วดูเส้นมีอยู่แค่เนี้ยกองเป็นกระจุกเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่เราเอาออกมาจากพวงอ่ะก็ออกมาเลอะเลยไม่ใช่หรอน้องฟิวว่าพี่เดือนเขาอาจจะทำคอนเซ็ปต์สไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้กินแบบชาวญี่ปุ่นซดคำเนี้ยหมดกระเสียใช่เนี่ยก็ว่าแล้วไม่ให้ช้อนโอ้ยฟิลเราโดนพี่เดือนโกงอีกแล้วอ่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มฟิลพี่เดือนไม่ได้โกงนะ
ต้นทุนมาก็30สตางค์แล้วถ้วยนั้นน่ะได้กำไรแค่20สตางค์เองถ้าไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มจ้าปกตินะลูกชิ้นน่ะพี่ใส่ให้นิดเดียวนะนี่เห็นเป็นฟิล์มฟิวนะให้ต้องลูกนึงค่ะพี่เดือนจะสั่งเพิ่มไหมไม่ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวกินก่อนค่ะอร่อยสั่งเพิ่มได้นะตะเกียบอะยังใหญ่กับก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมาอีกจริงพี่เดือนคะกินชามเดียวเนี่ยอิ่มไป3เดือนเลยเนี่ยใช่ค่ะประชดเหรอฟิล์มฟิวเปล่าค่ะรีบกินเลยแล้วสั่งเพิ่มได้พี่เดือนใช้ตะเกียบอีกเหรอใช้เป็นพอเป็นพิธีอะพี่ฟิล์มเขาให้มาแล้วก็ใช้คุ้มนอกตั้ง50สตางค์เนี่ยวิเป็นไงบ้างฟิวอร่อยมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มวิแต่ฟิวกินไปคำเดียวก็จะหมดแล้วนะวิแต่มันอร่อยมากเลยพี่ฟิล์มชิมอร่อยจริงด้วยฮะหมดแล้วโอ้ยลูกชิ้นพี่ฟิล์มบอกอร่อยใช่ไหมใช่เด้งๆเลยอ่ะฟิวลองซดดูคำเดียวอยู่ลงไว้ให้ไหมพี่ฟิล์มลงไหนฟังหน่อยมาน่าละฟิวเข้มข้นเป็นไงอร่อยไหมฟิล์มฟิวสั่งเพิ่มไหมอร่อยค่ะพี่เดือนพี่ฟิล์มเอาไงดีอ่ะงั้นสั่งอีกคนละ5ไหมชามละ50ตังค์เองเอาไหมฟิล์มพี่เดือนคะฟิล์มเอาอีก5ค่ะ5ชามเลยเหรอหนูเอาอีก5ค่ะพี่เดือนรอแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะจริงๆมันก็อร่อยนะพี่ฟิล์มแต่ได้ชามเล็กไปนิดนึงจริงฟิลถ้าใหญ่กว่านี้นี่โอ้โหอร่อยใช่ชามละ50ตังค์อ่ะมันเป็นการตลาดเข้าใจพี่หน่อยนะฟิล์มฟิลค่ะพี่เดือนปกติตามท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีขายนะฟิลไม่มีเลยขายดีเลยอ่ะฟิล์มฟิลสั่งคนละ5ชามเลยพี่เดือนฟิล์มฟิลขอเยอะๆหน่อยนะเมื่อกี้มันได้น้อยไปไม่ค่อยอิ่มอ่ะนะคะพี่เดือนขอเยอะหน่อยนะจะเยอะได้ไงชามีอยู่แค่นี้อยากได้เยอะๆก็สั่งเยอะๆสินั่นไงฟิลว่าแล้วเชียวเป็นงี้ตลอดพี่เดือนอ่ะการตลาดพี่ฟิล์มจะมาเนี่ยขาดตอนเหมือนเลยใช่ใช่ได้แล้วจ้าฟิล์มฟิล10ชามโอ้ฟิลอุ้ยน่ากินน่ะได้เยอะกว่าเมื่อกี้ตั้งหน่อยนึงแน่พี่ฟิล์มดูดิอันนี้โอ้ยของพี่ของพี่นี่ค่ะกินให้อร่อยนะจ้าขอบคุณค่ะพี่เดือนอุ้ยฟิลน่ากินมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มจริงน้องฟิลรอบนี้เหมือนจะได้เยอะกว่ารอบก่อนด้วยอ่ะเน้นๆเลยเส้นน่ะโอ้ยอยากกินแล้วอ่ะฟิลพูดถึงนะพี่เดือนทำแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยชามละคำเลยพอดีคำด้วยใช่พี่ฟิล์มดีอุ้ยหอมพี่ขอกินเลยละกันพี่ไม่ไหวแล้วเริ่มจากลูกชิ้นก่อนแดงเลยไหมแดงมาน้องฟิวกินด้วยมาฟิวทนพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามโอ้โหฟิวคำเดียวหมดแล้วพี่ฟิล์ม50สตังค์ดูพี่ก็จะคลีบบ้างนี่อร่อยใช่แล้วฟิล์มอุ้ยให้น้องฟิววันนี้ไม่ใช่ต้องปนน้ำซุปด้วยน้ำซุปอร่อยพี่ฟิล์มพี่เหลือแค่2ถ้วยเองอ่ะ
แม่พอก็สั่งเพิ่ม50กระตังเองเอาฟิวอร่อยอร่อยไหมฟิลฟิลอร่อยค่ะพี่เดือนก็ดีนะพี่เดือนทำแบบนี้ถือว่าเป็นชามละครถูกใจไหมล่ะถูกใจค่ะอิ่มไหมไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้นะเดี๋ยวกินหมดกันค่ะพี่เดือนสั่งได้นะเดี๋ยวพี่เดือนปิดร้านแล้วนะอุ๊ยจะปิดร้านแล้วเหรอพี่เดือนปิดไวจังฟิลพี่ว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวชามละ50สตางค์อ่ะใช่พี่ฟิล์มร้านอื่นไม่มีนะมีแต่ร้านพี่เดือนนี่แหละจริงฟิลราคาพี่ว่าก็ย่อมเยาดีด้วยไม่แพงแล้วอร่อยด้วยนะใช่นี่พี่เหลือชามสุดท้ายแล้วว่ะรีบไปไหนอ่ะก็พี่หิวอ่ะข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยเนี่ยก็มาลงที่ร้านพี่เดือนนี่แหละได้ก๋วยเตี๋ยวพวงวันนี้ดีใจยังเลยอ่ะขายได้ต้อง12ชามน่ะเป็นเงินทั้งหมด6บาทเลิกดีกว่าปิดร้านนอนดีกว่าเก็บร้านฟิลฟิลเสร็จแล้วยังพี่เดือนจะปิดร้านแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่เดือนจะปิดร้านเหรอพี่เดือนไวจังอุ้ยพี่ขายได้กำไร2บาทพี่ปิดร้านละทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่เดือนทั้งหมด6บาทจ้า6บาทงั้นเดี๋ยวหนูให้พี่เดือน10บาทเลยแล้วกันติ๊ป4บาทพี่เดือนโอ้โหได้กำไรตั้ง6บาทขอบใจจ้ะฟิลฟิลพี่เดือนปิดร้านก่อนนะเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่นะคะพี่เดือนจ้าไม่ว่าแต่อร่อยจริงๆนะพี่ฟิล์มเนี่ยแต่เมื่อกี้ฟิลให้ติ๊ปไป4บาทใช่ไหมใช่แต่ค่าน้ำพี่เดือนอ่ะขวดละ10บาทอุ้ยกำไรเฮ้ยกำไรข้าวเรา6บาทนะอุ้ยวันหลังต้องมาบ่อยๆเลยเพราะพี่เดือนอ่ะไม่ค่อยคิดค่าน้ำเหมือนน้องเขาลืมไปฟิลรีบกลับบ้านเดี๋ยวพี่เดือนจำได้อิ่มแล้วอิ่มแล้วไปๆๆกลับบ้านกลับบ้านไปแค่นี้แหละไปมา6คำเราอิ่มท้องใช่ฟิลขึ้นมาโอเคกลับบ้านกันดีกว่าไปโอ้ยร้อนตูดพี่ฟิล์มร้อนตูดดีจังเลยอ่ะได้กำไร2บาทได้ติ๊ปอีก4บาทเก็บร้านดีกว่าเก็บร้านเฮ้ยฟิล์มฟิล์มกินน้ำไปด้วยเหรอเราลืมเก็บค่าน้ำแย่แล้วเราขาดทุนเหรอเนี่ยอย่างนี้เราก็ขาดทุนติอย่าบอกนะติ๊ป4บาทอ่ะคือค่าน้ำฟิล์มฟิล์มกินน้ำแล้วไม่จ่ายตังค์พี่เหรอรอบหน้าเจอกันคลิปหน้าน้องๆอยากให้พี่เดือนทำคลิปอะไรเม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะตอนแรกนึกว่าได้กำไรขาดทุนเฉยเลยเก็บร้านดีกว่านอน